นอนเสวนาพูดจาประสานหนอนสวัสดีครับถึงช่วงเวลาของรายการหนอนเสวนาครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เช่นเดิมมีรายการหนอนเสวนามาในช่วงวันเสาร์3 ทุ่มแล้วก็วันอาทิตย์6 โมงเช้าครับแต่ละครั้งรายการออกอากาศ1 ชั่วโมงวันเสาร์เป็นการออกอากาศครั้งแรกแล้วก็วันอาทิตย์เป็นการออกอากาศรายการเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ถนัดนอนดึกนะครับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มแล้วยังตาสว่างอยู่ฟังวันเสาร์ใครถนัดตื่นเช้านะครับตีสามก็ตื่นแล้วเนี่ยพอถึง6 โมงเช้าปุ๊บเนี่ยก็หลังจากที่ผ่านภารกิจอะไรแล้วก็มาฟังรายการหนอนเสวนาได้เหมือนกันครับผมประชอมดิฉันสีครับดิฉันอุบลวิทยาสิทธิ์ค่ะถ้าใครฟังตอนเช้าจะได้ของแถมฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรมนำหน้าไปก่อนนะคะแล้วถึงค่อยฟังหนอนเสวนาค่ะครับแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงครับคนที่นอนเกือบดึกแล้วก็ตื่นเกือบเช้าครับก็คือตอนพอวันเสาร์ฟัง3 ทุ่มไปจนถึง3 ทุ่มครึ่งแล้วก็หลับไปนะครับตอนเช้าก็ตื่นมาฟังตอน6 โมงครึ่งถึง7 โมงครับแล้วคนที่ดึกก็ไม่นอนเช้าก็ไม่ตื่นฟัง2 รอบได้เลยครับเผื่อว่ามีอะไรที่อยากจะเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมแล้วถ้าเสาก็ไม่ดึกพอเช้าขึ้นมาก็ยังไม่ตื่นวันอาทิตย์แปลว่าไม่ได้ฟังทั้งเสาทั้งอาทิตย์อะค่ะก็ยังมีช่องทางอีกเนาะฟังได้ครับฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอหาดใหญ่และทาง YouTube ของสถานีวิทยุมอหาดใหญ่เช่นเดียวกันสามารถฟังได้ครับผ่านไปแล้ว28 วันก็ฟังได้มากกว่านั้นก็ได้ครับค่ะโอ้ทำยังกับว่ามีคนติดตามฟังเราแบบล้นหลามนะคะครับคือจริงๆคุณอุบลต้องตีความใหม่นี่คือคำอ้อนวอนให้คุณฟังเราตามอะไรเนาะตามอัธยาศัยเนาะมีรายการอะไรให้ฟังให้ดูให้เสพเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้สังเกตว่าแม้แต่ในรายการข่าวอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวคุยข่าวเขาก็จะต้องจูงใจผู้ฟังด้วยการมีการต้องใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าทักมาค่ะแล้วก็โต้ตอบกันโอ้วันนี้สวัสดีค่ะคุณกุ๊กไก่วันนี้คุณกุ๊กไก่บอกว่าตรงโน้นกี่องศาสบายดีนะคะเอาแต่คุณกุ๊กไก่มาคุณกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยต้องทักคนนั้นทักคนนี้เข้าไปนะคะเพื่อจูงใจเห็นว่าเป็นการโต้ตอบกัน2 ฝ่ายค่ะอันนี้ก็แล้วก็มี FC หรือแฟนคลับค่ะคอยติดตามค่ะก็อันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นตอนนี้ก็มีลักษณะรูปแบบใหม่ของการติดต่อสื่อสารก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้มีความใกล้ชิดกันนะคะค่ะวันนี้แสงสว่างกลางทะเลลึกจะส่องไปถึงก้นบึ้งของมหาสมุทรหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าพระเอกของเราก็ลอยเทงเต้งอยู่ที่มหาสมุทรมา7 วันแล้วนะคะตอนนี้เนื้อก็คงจะกำลังใกล้เปื่อยไปเต็มทีแล้วแช่น้ำทะเลมานานเหลือเกิน7 วันนี้หมายถึง7 วันของรายการนะคะไม่ใช่7 วันในนวนิยายค่ะลอยทำไมต้องเทงเต้งอะครับก็เพราะว่ามีแพชูชีพมีแพชูชีพอยู่ทำให้คำว่าลอยเทงเต้งก็คือลอยอย่างเคว้งคว้างอย่างไม่มีเป้าหมายอะค่ะคุณบัญชรจะขัดคอเรื่องภาษาอีกละสิไม่ใช่ไม่ได้ขัดคอผมอยากรู้ว่าเทงเต้งมายังไงคุณบัญชรกระทำอย่างนี้เสียจนเกิดความภาวะหวาดระแวงเอาหวาดระแวงไม่ใช่ผมแค่อยากรู้ว่าเทงเต้งมาจากไหนทำไมต้องเทงเต้งมาจากไหนนี้หมายถึงที่มาของคำค่ะความหมายศัพท์ของความหมายของคำว่าเทงเต้งมีความหมายหรือไม่หรืออุปกรณ์อยู่ไม่มีความหมายแล้วมันมีต้นทางไปยังไงคำว่าลอยถึงมีสร้อยคำว่าเทงเต้ง
ถ้าที่มาใช่ไหมคะว่าทำไมอย่างเช่นอะไรทำไมต้องมันลอยเต้งเต้งเนาะถ้าความหมายเนี่ยก็ความหมายนะเขาคงจะมีแหละลอยเต้งเต้งก็คือลอยอย่างไม่มีอะไรล่ะไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ว่าถ้าบอกว่าที่มาเนี่ยมาจากอะไรนี่ก็น่าจะสืบสาวยากอยู่เหมือนกันนะคะดิฉันจะความจะดูคำว่าเต้งเต้งหน่อยนึงเนาะมีแต่เต้งก็ฟังแล้วถูกใจคิดขึ้นมาครับค่อยไปหาดูนี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาการที่ลอยไปลอยมาตามเรื่องตามราวเช่นเรือลอยเทนเต้นค่ะครับก็คือลอยอย่างไม่มีเป้าหมายอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวนะค่ะพจนานุกรมใช้คำว่าลอยไปมาตามเรื่องตามราวเหรอครับค่ะใช่เมื่อกี้แล้วตามเรื่องตามราวแปลว่าอะไรครับก็ตามเรื่องตามราวก็ตามแต่ภาวะนั้นจะพาไปตามแต่ภาวะนั้นใช่ไหมคะผมสนใจนิยามนะผมสนใจนิยามนะเอ๊ะทำไมพจนานุกรมถึงใช้ว่าตามเรื่องตามราวเดี๋ยวแปลกดีตอนนี้นี่ดิฉันกำลังจะสงสัยคุณบัญชรสงสัยพจนานุกรมดิฉันก็สงสัยคุณบัญชรหมายถึงว่ายังไงอะคะก็ข้อสงสัยของคุณบัญชรนั้นประเด็นอยู่ที่ตรงเพราะว่าคำว่าตามเรื่องตามราวอ่ะมันยังต้องนิยามอีกไงครับใช่ไหมผมสงสัยว่าทำไมถึงใช้คำว่าตามเรื่องตามราวซึ่งตามเรื่องตามราวเป็นสำนวนที่ต้องนิยามอีกครั้งหนึ่งว่าตามเรื่องตามราวนั้นหมายถึงอะไรค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าพจนานุกรมอธิบายว่าลอยเต้งคือลอยไปอย่างไม่มีที่หมายอย่างเงี้ยมันไม่ต้องตีความมันไม่ใช่สำนวนซึ่งลักษณะของพจนานุกรมผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะนิยามแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่สำนวนนะค่ะแต่เราก็จะเจอบ่อยนะคะว่าพอเราเจอคำนี้แล้วเราก็จะต้องไปเปิดศัพท์อีกคำหนึ่ง ในคำอธิบายนั้นนะคะความจริงแล้วในหลักของการนิยามโดยหลักนะคะการนิยามเนี้ยเขาก็จะให้หลักมาว่าอธิบายโดยไม่มีหนึ่งนะคะไม่มีคำเดิมซ้ำอยู่เช่นอธิบายคำว่าลอยเท้งเต้งก็คือการลอยไปลอยมาเท้งเต้งอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยแอร์ไม่ได้มีคำเดิมอย่างที่สองก็คือกลมคือลักษณะที่เป็นกลมๆค่ะอย่างนั้นอะไรนะไม่ได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือจะต้องไม่มีคำยากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักการบางทีขณะที่ท่านคิดคำเหล่านี้ขึ้นมาเนาะภาวะก็อาจจะคิดโดยรอบไม่ทันเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นปัญหาแล้วก็ท้วงติงไปท่านก็จะได้รับไปแล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งหน้าอย่างนั้นนะคะดิฉันจำไม่ได้ว่าพจนานุกรมนั้นกี่ปีถึงจะปรับปรุงครั้งหนึ่งค่ะชำระแล้วก็บางทีชำระแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกก็เยอะเหมือนกันนะคะก็มันก็จะมีปมโน้นปมนี้บางทีเราก็ดูเหมือนว่าหน่วยงานนะคะนี่ก็มองอย่างเห็นอกเห็นใจเหมือนกันนะว่าหน่วยงานก็คงจะขาดแคลนอะไรเยอะอยู่นะคะขาดแคลนในแง่ของกำลังคนขาดแคลนในแง่ของช่วงวัยดิฉันมีความรู้สึกว่าคณะกรรมการราชบัณฑิตเนี่ยท่านก็จะอายุสูงวัยสูงวัยเป็นคนรุ่นหนึ่งที่อาจจะต้องเติมคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วก็ต้องมีภูมิรู้มากพอที่เกี่ยวข้องกับภาษาแล้วก็ศาสตร์ปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ศักยภาพนะคะพอคนรุ่นใหม่เนี่ยความเคี่ยวกรรมทางภาษาก็น้อยพอคนรุ่นเก่าที่มีความเคี่ยวกรรมมากพอก็อ่อนล้าในเรื่องของแรงกายแล้วก็ความทันสมัยของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าดิฉันก็เห็นว่าท่านอย่างในของต่างประเทศที่เขามีความเจริญก้าวหน้ามีความสมบูรณ์พร้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกลไกมีเทคนิควิธีอะไรหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือคล้ายๆว่าเขาจะแตกเครือข่ายหน่วยงานของเขาไปที่จะแบ่งงานกันทำนะคะอย่างนี้เราก็เลยเข้าใจสภาพอะค่ะว่าเอาท่านเองท่านก็คงจะเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ยิ่งเวลาผลิตอะไรออกมาแล้วถูกกระหน่ำถูกโจมตีเนี่ยมนุษย์สามัญก็คงจะเหนื่อยใจอยู่เหมือนกันแต่ว่า
แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารับคําทวงติงไม่ได้เพียงแต่ว่าคนทวงติงเนี่ยดิฉันเห็นคนทวงติงบางคนเนี่ยโอ้กระหน่ำแรงเหลือเกินกระหน่ำเหมือนอย่าว่าถ้าตัวเองทําอะไรแล้วตัวเองจะไม่เคยผิดอย่างนั้นนะคะกระหน่ำแรงๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเนาะมันไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ค่ะอย่างนี้ก็เอาว่าตรงนตี้ตกลงว่าลอยเท้งเต้งก็คือลอยอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็เคว้งคว้างนั่นเองเนาะเท้งเต้งก็คือเคว้งคว้างค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ยูอิจิเลยเนาะพระเอกของเราที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะเขาลอยคออยู่เนี่ย30ชั่วโมงแล้วแต่กว่าที่จะถึง30ชั่วโมงนี้ก็ทำให้เกิดญาณทัศนะบางอย่างที่ตระหนักว่าอ้อตัวเองเนี้ยครึ่งหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ำเพราะว่ามีแพชูชีพช่วยอยู่ยังโชคดีอีกครึ่งหนึ่งก็จมอยู่ที่ใต้น้ำแต่ว่าก็ยังโชคดีมีเสื้อฝนกันอยู่มีรองเท้าบูทสำหรับพวกลูกเรือสวมอยู่นะคะก็เนื้อตัวก็ยังมีเครื่องป้องกันแต่ระยะนานไปมันก็คงจะกันอะไรได้ไม่ไหวและในภาวะเช่นนี้เขาก็หวนคิดไปถึงใครอีกคนหนึ่งที่ก็ครึ่งเป็นครึ่งตายเหมือนกันนั่นก็คือภรรยาซายุริที่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วขณะที่เขาลอยอยู่แล้วก็ตระหนักถึงซายุริแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยากจะกลับไปเพื่อที่จะชดใช้ตรงนี้ค่ะตัวเองทิ้งเขามาแล้วตอนนี้ตัวเองก็ถูกทอดทิ้งคือเรือใหญ่ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มองเห็นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกตัวเองถูกชะตากรรมทอดทิ้งนะคะก็รู้สึกอยากจะกลับไปหาภรรยาแล้วก็ยินดีที่จะรับภรรยาและลูกไว้ในความดูแลแม้ว่าภรรยาจะเป็นโรคร้ายก็ตามวงเล็บท่านะคะถ้าเป็นโรคร้ายก็ตามตรงนี้ก็คือการตัดสินใจของโจอิจิแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อไปถึงคนที่อยู่บนฝั่งได้แต่ก็ทำให้มองเห็นว่าใจของเขาเนี่ยเริ่มเปิดแสงแล้วนะคะตอนนี้ขณะที่ลอยอยู่เนี่ยร่วม30ชั่วโมงยังไงมันก็ใจแข็งยังไงก็สู้ไม่ไหวนะคะสติเนี่ยก็เริ่มเคลิบเคลิ้มตรงนี้ดิฉันในหนังสือเขาใช้คำว่าเคลิบเคลิ้มดิฉันก็มองว่าเคลิบเคลิ้มนี้มันก็อาจจะมีความหมายทางบวกแต่ว่าตอนนี้โยอิจิน่าจะสติเลื่อนลอยแล้วล่ะคือมัน okay. มันหาหลักยึดไม่ได้แล้วมันเริ่มจะไหลไปตามอะไรล่ะคะไปตามอารมณ์เคว้งคว้างไปแล้วนะคะเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยเขาบอกว่าระบบประสาทเริ่มบิดเบี้ยวแล้วก็เห็นภาพเขาก็เลยตอนนี้เกิดภาพหลอนนิดๆขึ้นมานะคะเช่นภาพพ่อเขาที่ตายไปแล้วก็รู้สึกอยากกลับบ้านเริ่มมองเห็นภาพหลอนเห็นนิดๆถึงคนที่หิวน้ำคอแห้งมากๆถ้าในโฆษณาโทรทัศน์เราก็จะเห็นเป๊ปซี่โคล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขวดมีประกายไอน้ำพราวเปิดบ็อกซ่าแล้วน้ำมันล้นออกมาโหกินแล้วน่าจะชื่นใจโยอิจิก็ทำนองเดียวกันนะคะเขาบอกว่าเขามองเห็นไอศกรีมกับน้ำปริ่มแก้วนะคะด้วยความหิวจัดนะคะก็เริ่มมองเห็นความตายแล้วแต่ว่าขณะที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอยู่ๆก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเพราะว่ามีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ข้างหลังเขาฉลามเหรออันนี้โยอิจิถามตัวเองเอ๊แต่ว่าถ้าฉลามมันก็คงจะไม่สัมผัสแบบนี้มั้งอะไรหนอค่อยๆหันไปพอค่อยๆหันไปโยอิจิถึงกับตาค้างเกือบจะช็อกนะคะเกือบเป็นลมอะค่ะคุณบรรจารว่าคืออะไรคะคือไม่ใช่ซ่าเป็นลมว่านดีกว่าว่านเหรอคะดุปลาว่านมันมีเขี้ยวมันคงไม่สัมผัสนุ่มนิ่มนุ่มนวลจะว่าซากของวันอะไรวันมีเขี้ยวอันนั้นฉลามเนาะอันนี้วันเอาจมูกหรือโลมาตัวน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคือวันก็มีเขี้ยวนะแต่ว่าต้องเป็นวันเพชฌฆาตวันพิฆาตที่เป็นนักล่ามีเขี้ยวแต่อันนี้ผมว่าเป็นเพราะตกใจก็ต้องน่าจะเป็นวันไงคือตัวโตๆไงครับแล้วทำไมเขาจะต้องตาเหลือกตาค้างเอาตกใจงั้นจะบอกว่าตกใจอ่ะเป็นผมตาเหลือกแน่นอนรับรองอันนี้งั้นขยายหน่อยนึงตาค้างเกือบช็อกต
ด้วยความยินดีอย่างนี้มีคำนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะใช่ศพของมิยาสกิที่ลอยอืดมาเนาะเพราะว่าได้ความยินดีอะไรเจอเรือก็ไม่น่าจะตาค้างด้วยความยินดีนะใช่อ่ะงั้นขยายยินดีก็ยินดีไปเห็นวัตถุสีส้มค่ะที่มากระแทกไหล่เขาหันไปเห็นวัตถุสีส้มมันคือแพชูชีพแพชูชีพที่ทาคากิโยนมาแล้วก็มันก็หลุดหายไปในท่ามกลางทะเลคลื่นอะไรเงี้ยนะคะพายุแต่ว่าตอนนี้ขณะที่กำลังลอยลมสงบแล้วเขาก็ปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสน้ำแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าแพชูชีพนี้มันก็ไหลมาตามกระแสน้ำเหมือนกันแล้วก็ไหลก็คือถ้าพูดถึงความบังเอิญก็คือมันก็ไม่ใช่เชิงว่าบังเอิญใช่ไหมเพราะว่าเขาปล่อยตัวตามกระแสน้ำค่ะแพชูชีพนี้ก็ไหลตามกระแสน้ำเหมือนกับที่เขาปล่อยตัวมาตามกระแสน้ำก็มีความสมเหตุสมผลแต่ความจริงกระแสน้ำนั้นมันก็ไม่ใช่ร่องน้ำที่กว้างสองวามันคือกระแสน้ำทั้งมหาสมุทรอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าก็เพราะเป็นพระเอกไงแล้วก็เนี่ยมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่างานเขียนเนี่ยนักเขียนเนี่ยคือเรามักจะมีเป็นคนพูดเราก็มักจะพูดกันว่าบางทีชีวิตมันก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตที่ฉันอ่านก็หลายนิยายแหละนะคะโดยเฉพาะนิยายที่เขามีปมมีอะไรให้เรารู้สึกสงสัยว่าเขาจะคลายยังไงนะโอ้โหปมนี้มันหนักหนาสาหัสแล้วผู้แต่งเนี้ยเราอยากรู้ว่าผู้แต่งเนี้ยเขาจะมีวิธีคลี่คลายยังไงแล้วก็พอเห็นจุดคลี่คลายเราก็จะรับรู้เหมือนกับว่าผู้เขียนนักประพันธ์เนี้ยเป็นเหมือนพระพรหมอ่ะเขาจะลิขิตตัวละครของเขาให้เป็นแบบไหนเนี้ยเขาก็จะซ่อนเงื่อนนั้นง่อยเงื่อนนี้ผูกปมนั้นปมนี้อะไรยุ่งเหยิงเนาะทุกร้อนแสนสาหัส okay. แต่พอเวลาที่นักเขียนจะปราณีตัวละครเขาก็จะคลายปมนู้นนิดนึงปมนี้นิดนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพระพรหมผู้เขียนก็คงจะคลายปมเมตตาปราณีโยอิจิค่ะให้แพชูชีพนั้นลอยลงมากระแทกเพราะความจริงแล้วมหาสมุทรมันกว้างเวิ้งว้างแพนั้นลอยไปตรงไหนก็ได้แม้ว่าตามร่องน้ำก็ตามอ่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ okay. เขาก็จะมาหาพระเอกของเขาแหละเนาะโยอิจิเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าค่ะแต่ว่าแบบผมก็เดาเนาะเดาแบบเพ้อเพ้อไปนะผมก็เดาว่าอุ้ยบางทีผู้เขียนอาจจะมีอะไรอยู่ในใจประเภทที่ว่าปาฏิหาริย์น่ะมันมีแล้วสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์น่ะก็คือพรหมลิขิตที่แท้ค่ะใช่ก็เป็นพรหมลิขิตของผู้ลิขิตผู้เขียนที่ลิขิตแต่มันก็มีพรหมลิขิตของมนุษย์นะคะโยอิจิก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาแทบสิ้นสติด้วยความยินดีนี่คือปาฏิหาริย์ชัดๆนะคะเขาเองเขาก็รู้ว่านี่คือปาฏิหาริย์และถามว่าปาฏิหาริย์แบบนี้มีไหมในชีวิตจริงก็มีนะคะคนที่มีครับมีจริงเยอะชัดใช่มีจริงผมเคยจมแม่น้ำเข็กที่พิษณุโลกมาแล้วผมรู้ว่าปาฏิหาริย์มีจริงคือผมจมแม่น้ำตอนที่วัยประมาณ10ขวบต้นๆว่ายน้ำไม่เป็นเล่นน้ำในแม่น้ำคนเดียวมีจริงๆก็ไม่ใช่คนเดียวมีเด็กอื่นๆเล่นอยู่ที่นั่นด้วยแล้วผมก็เกิดจมน้ำด้วยเหตุอะไรบางอย่างผมว่ายน้ำไม่เป็นรู้สึกว่าขาผมสองข้างไม่ติดพื้นไม่แตะกับพื้นกำลังจะจมแล้วก็เด็กคนอื่นก็ไม่สนใจเพราะไม่มีใครคิดว่าการที่อายุ10กว่าขวบแล้วเนี่ยจะว่ายน้ำไม่เป็นเขาเป็นลูกแม่น้ำกันไม่มีใครสนใจผมก็จมน้ำของผมอยู่คนเดียวและกำลังจะสิ้นใจอยู่คนเดียวไปตามแม่น้ำเขกแล้วนะครับที่พิษณุโลกที่วังทองแต่เท้าผมที่แกว่งกวัดไกวอยู่ในน้ำเนี่ยมันไปแตะถูกอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่สิ่งเนี้ยมันแข็งรองรับตัวผมได้ผมสัมผัสแค่ปลายหัวแม่เท้าเท่านั้นที่ได้สัมผัสแล้วผมก็จิกรู้สึกตัวผมก็จิกหัวแม่เท้าลงไปประคองตัวให้ได้ศูนย์แล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงไปที่หัวแม่เท้าข้างนั้นแล้วก็ลากเข้ามาน่าจะเป็นเท้าซ้ายแล้วก็ลากตัวเองเข้าไปให้อยู่ในจุดศูนย์ถ่วงที่สมดุลของสิ่งนั้นแล้วผมก็โผไปทางฝั่งซึ่งมองเห็นอยู่แล้วผมก็เดิน
ขึ้นจากแม่น้ำกลับบ้านค่ะโดยไม่กล้าบอกใครเนาะไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยนี่เป็นเรื่องที่ผมมาเล่าตอนโตแล้วก็ผมว่าปาฏิหาริย์มีจริงครับมันอาจจะไม่ได้มาทุกครั้งสำหรับทุกคนแต่ว่าผมเองก็เคยเจอผมมองย้อนกลับไปผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อย่างไรถ้าผมไม่เท้าผมไม่ไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถ้าจะเรียกก็คือยังไม่ถึงเวลาที่คุณบัญชรจะต้องไปสู่พิภพอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มีสิ่งบางทีผู้ที่อยู่เหนือโลกเหนือเราก็จัดการส่งอะไรมาแล้วก็เอาไปกลับไปก่อนยังไม่เอา ยังไม่ถึงเวลานะคะทำนองนั้นค่ะโยอิจินี้ก็เหมือนกันที่เขามาเจอแพชูชีพเนี่ยตอนนั้นเขาลอยคออยู่38ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพออ่านมาถึงตรงนี้เนาะเรื่องของโยอิจิที่อยู่ในมหาสมุทรอะไรเงี้ยลอยคออยู่ในทะเลยาวนานมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เอาอันนี้หนักหนาสาหัสกว่าโยอิจิเยอะเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องการเดินทางของพายพาเทลที่เขาเคยฮือฮาอยู่ช่วงหนึ่งว่ามีการวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อในทางศาสนาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะพายพาเทลเนี่ยเป็นเด็กชายอินเดียอายุแค่16ปีเองแล้วก็พ่อแม่เนี่ยทำสวนสัตว์แล้วก็กำลังจะย้ายครอบครัวรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายของตัวเองเนี่ยไปรู้สึกจะไปแคนาดาค่ะแต่ปรากฏว่าเรือแตกนะคะพอเรือแตกพ่อแม่พี่น้องพี่มั้งไม่มีน้องมั้งก็จมน้ำตายหมดแหละสันนิษฐานเพราะเขาก็จะไม่เจอบุคคลเหล่านี้อีกแล้วแล้วแต่ว่าเขาไปขึ้นเรือชูชีพได้อันนั้นเขาไม่ต้องลอยอยู่ในทะเลนะคะขึ้นเรือชูชีพได้แต่ปรากฏว่าในเรือนั้นนะก็จะมีสัตว์ 3-4 ตัวที่มันก็หนีตายแล้วก็ขึ้นไปด้วยแต่ว่าไอ้สัตว์สำคัญที่สุดซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของเขาอะก็คือเจ้าริชาร์ดพาร์เกอร์ริชาร์ดพาร์เกอร์นี้พายพาเทลเขาเป็นคนตั้งชื่อเองมันคือเสือเบงกอล okay. น้ำหนัก450กิโลกรัมครึ่งตันนะคะที่อยู่ mm-hmm. แล้วพายพาเทลนี้ต้องใช้สติปัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่จะเอาตัวรอดได้คือมันมีสัตว์อื่นด้วยมีตัวไฮจีน่ามีม้าลายอะไรเงี้ยต่อมามันก็ถูกแล้วก็ลิงโอรังอุตังแล้วต่อมามันก็ okay. มันก็ตายจากไปถูกเสือตะปบเสือกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพายพาเทลเนี่ยก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยตัวเองแล้วเราจะมองเห็นถึงกลวิธี ที่เขากระทำต่างๆและเจ้าริชาร์ดพาร์เกอร์ไม่ใช่เพื่อนของพายพาเทลหรอกแต่ในยามที่ทั้งมหาสมุทรไม่มีใครอื่นเลยมีแต่ตัวเองเคว้งคว้างมีชีวิตนะคะชีวิตตัวเองกับชีวิตของเจ้าเสือตัวนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นพายจะหาเรื่องให้เจ้าริชาร์ดพาร์เกอร์นี้ตายก็ได้ให้มันอดตายเขาไปลงแพชูชีพไอ้นั้นจากเรือใช่ไหมคะและในเรือก็มีแพเขาก็หนีลงมาที่แพให้เจ้าเสืออยู่ที่เรือแต่เขาพอเวลาหาอาหารจากทะเลได้เขาก็ใช้วิธีเอาตัวรอดนะจนตกปลาตกเต่าอะไรขึ้นมากินได้เนี่ยเขาก็จะแบ่งให้ริชาร์ดพาร์เกอร์ด้วยความรู้สึกว่ามันก็มีชีวิตไงและมันก็หิวโหยเหมือนกันและมันเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยค่ะก็โอ้โหอันนั้นพายพาเทลอยู่ในทะเล227วันดูความต้องเรียกว่าความอะไรความอึดสุดขีดที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่คลุ้มคลั่งเสียก่อนนะคะลองดูนิดนึงดิฉันดูถึงความอะไรล่ะคือโยอิจิเนี่ยพอเทียบกับพายพาเทลเนี่ยต้องเรียกว่าไกลกันเยอะเลยนะคะตัวอย่างของความทุกข์ทรมานนะจากการลอยอยู่ที่ทะเลนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะแดดเลียและน้ำทะเลเนี้ยเสื้อผ้าที่สวมอยู่เนี้ยค่ะโดนแดดเลียน้ำทะเลกัดจนเสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยตอนแรกเนี้ยเนื้อผ้าจะเปื่อยจนบางจ่อยแล้วก็ขาดจนเหลือแต่บริเวณตะเข็บและไม่ใช่เรื่องของพายใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้เรื่องของพายของพายนะค่ะไม่ใช่โจอิจิที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าโอ้คนที่อยู่ที่ทะเลเนี่ยมันโหดร้ายทารุณยังไงนะคะจนเสื้อผ้าเปื่อยหมดเหลือแต่ตะเข็บไม่ช้าตะเข็บก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นพายเนี่ยอยู่ที่ในทะเลเนี่ยตอนหลังเนี่ยค่ะหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปลือยกายล่อนจ้อนทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่นกหวีดห้อยคอนกหวีดนี้เขาได้มาจากแพชูชีพ
คือในแพชูชีพเนี่ยจะมีเครื่องช่วยชีวิตหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือมีน้ำนะคะมีน้ำมีอาหารที่พอกิน3วันที่โยอิจิเจอก็ทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็มีเครื่องส่งสัญญาณแต่พายพาเทลเนี่ยเขายังส่งสัญญาณไปที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักแหล่งที่จะคือส่งไปก็เสียเปล่าอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็ใช้จนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เสื้อผ้าเนี่ยกลายเป็นเปื่อยหมดละเหลือแต่นกหวีดในนกหวีดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในแพชูชีพแล้วเขาก็ใช้นกหวีดนี้แหละมาฝึกมาควบคุมริชาร์ดพาร์เกอร์ค่ะให้เจ้าริชาร์ดเนี่ยถึงจะแข็งแกร่งยังไงก็ต้องยอมสยบให้เขาให้เห็นว่าเขาเป็นลูกพี่เช่นโยนอาหารให้พยโยนอาหารให้เนี่ยก็จะเป่านกหวีดอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เหมือนกับการฝึกสัตว์ซึ่งพายเขาทำได้เพราะว่าเขาเป็นลูกคนดูแลสวนสัตว์ค่ะอย่างเงี้ยเขาบอกว่า อยู่บนแพเนาะต้องแช่น้ำทะเลทุกวันแม้ว่าอยู่บนแพเนี่ยมันไม่ได้จมน้ำไม่ลอยน้ำแต่คลื่นสาดคลื่นอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะไปขังที่แพรแล้วก็พอเท้าจะแช่อยู่ที่น้ำเนี่ยก็จะเกิดเป็นผีเอ้ยขอโทษขออภัยค่ะเป็นฝีนะคะเกิดเป็นฝีแพ้น้ำทะเลมันจะบวมเป่งแดงลุกลามจนผุพองเขาบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเวลาหัวฝีมันแตกเนี่ยไปโดนเข้าเนี่ยเจ็บจนร้องลั่นเลยแล้ววิธีที่จะทำให้ฝีมันยุบเนี่ยก็คือพึ่งแดดจนมันแห้งแต่ว่าพอโดนน้ำเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็อยู่อย่างนี้ค่ะจนตอนหลังทั้งแพทั้งเรือก็ไปติดเกาะปรากฏว่านึกว่าจะอยู่ที่เกาะกับเจ้าริชาร์ดพาร์เกอร์ให้มีความสุขนะกินผักกินผลไม้อะไรแถวนั้นไปปรากฏไปเจอทะเลกรดมันเป็นน้ำกรดที่น้ำจากทะเลที่เข้าไปขังเป็นบึงแล้วตอนหลังมันก็กลายเป็นกรดมันก็กินพวกพืชผักหรือสัตว์ที่ตกลงไปแล้วพายเขาก็ไปเจอซี่ฟันของมนุษย์ค่ะที่น่าว่าจะไปติดเกาะมาก่อนแล้วแล้วก็คุ้มอยู่ในใบไม้เขาก็เลยว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องเพ่นกลับลงแพมาอีกอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ไปติดฝั่งแถวเม็กซิโกอันนี้ไม่ได้มีคนช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือกลางทะเลนะคะก็ติดฝั่งเม็กซิโกแล้วก็ถึงจะมีคนมาช่วยและก็เขาก็บอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดใจมากเลยคือเจ้าริชาร์ดพาร์คเกอร์พอขึ้นบกได้เนี่ยมันก็เพ่นหายเข้าป่าไปไม่หันมาไม่เหลียวมามองเอารู้สึกจะเหลียวมามองสักแวบหนึ่งหรือยังไงเนี่ยแล้วเขาก็แวบหนึ่งครับแวบหนึ่งใช่ไหมค่ะหันมามองแวบหนึ่งสบตากันครั้งสุดท้ายแล้วก็แยกจากแล้วก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าแหมเหมือนกับว่ามันน่าจะล่ำลากันสักหน่อยเนาะเพราะว่าโอ้โหอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับจะน้อยอกน้อยใจอะค่ะอันนั้นก็เรื่องของพายพาเชลนะคะสนุกทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้พอจบเรื่องเนี่ยเขาก็ให้ตีความนะครับเรื่องก็ชี้นำให้ตีความว่าสิ่งที่พายเล่ากับความเป็นจริงอะมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นความจริงหรือเป็นความจริงทั้งหมดเป็นบางส่วนเป็นความจริงก็คือบางส่วนพายอาจจะแต่งสิกสังขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีชาวญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์มาอย่างเงี้ยค่ะมาคือเป็นพวกบริษัทประกันค่ะเป็นบริษัทประกันเพราะว่าเรือนั้นเป็นเรือเดินสมุทรก็ทำประกันไว้ก็ต้องมีพยานที่เหลือคนเดียวที่จะให้ข้อมูลได้ให้บริษัทประกันต้องการรู้ความจริงว่าคืออะไรพอตอนเล่าให้ฟังจบแล้วก็พูดประมาณว่าคุณยืนยันคุณคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นความจริงหรอที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยพายก็บอกว่าก็ใช้อธิบายแบบอุปมาว่าคุณคล้ายๆว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกเขาก็เล่าเรื่องจริงให้อีกเรื่องนึงให้ฟังด้วยแล้วก็สรุปว่าแล้วคุณคิดว่าเรื่องไหนอ่ะมันน่าฟังมากกว่ากันอะไรประมาณนั้นครับคืออันนี้ผมดูหนังนะผมไม่ได้อ่านนวนิยายก็ทำนองนั้นนะคะก็ทำนองนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคือจะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบที่อย่างที่คุณต้องการหรือเอาแบบที่ฉันเจอมาอะไรฉันจะเล่าอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็คือเขาก็คือผู้รอดชีวิตแล้วก็ระบุอะไรต่ออะไรไม่ได้แหละแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือเรื่องราวของเนี้ยแหละที่เป็นประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในทะเลไม่ว่าเรื่องของพายจะบางทีอาจจะเป็นความเพ้อฝันเพราะว่าเขาผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายจนอาจจะฟุ้งๆไปหรือเปล่าอันนี้หมายถึงถ้าคนมองแบบจะไม่เชื่อนะคะแต่ความเป็นจริงที่เห็นชัดอยู่ในเชิงประจักษ์นั้นก็คือเขารอดชีวิตมาด้วยสภาพร่างกายที่แสนที่จะลำเค็ญนะคะค่ะทีนี้เรื่องของพายพาเทลเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังก็เพื่อจะบอกว่าโอ้ผู้ที่อยู่กลางทะเลเนี่ยไม่คือไม่ได้อาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะมีมากมายแหละที่บางคนก็สูญหายไปแต่คนที่ผ่านมารอดชีวิตมาได้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องเรียกว่ามีประสบการณ์แสนสาหัสนะคะคราวนี้กลับมาที่โยอิจิของเราอะนะคะว่าโยอิจิเนี่ยพอรวบรัดตัดความว่าเมื่อได้แพชูชีพเขาก็ขึ้นแพชูชีพแล้วก็ได้อาศัยอุปกรณ์ต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือสิ่งแรกที่เขาต้องทำก่อนก็คือกินน้ำแต่ว่าน้ำเนี่ยเวลากินเนี่ยก็จะต้องมีสติเพราะว่าถ้ากินทันทีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรล่ะต้องเรียกว่าช็อกได้อะนะคะก็ต้องค่อยๆจิบอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็ต้องมาศึกษาวิธีส่งสัญญาณแล้วพอเวลาศึกษาวิธีส่งสัญญาณเขาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีแบตเตอรี่สำรองให้ได้ใช้เนี่ยประมาณ3วันเพราะฉะนั้นโยอิจิก็จะต้องศึกษาให้ดีแล้วเวลาจะส่งสัญญาณเนี่ยเขาส่งสัญญาณไปแล้วนะคะส่งสัญญาณไปแล้วเหมือนกับว่าความหวังของตัวเองว่าโอ้ตอนนี้รอดตายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วเนาะมาแล้วคำว่ามาแล้วนี่เขาหมายถึงว่าความช่วยเหลือจะมาแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอะค่ะผ่านไปเขาขึ้นแพได้ในชั่วโมงที่38แต่ปรากฏว่าอยู่ต่อไปอีกถึง11ชั่วโมง11ชั่วโมงนี่คือครึ่งวันระหว่างนั้นเขาก็ส่งสัญญาณไปสัญญาณนี้มันจะแผ่ออกไปในปริมณฑล200เมตรนะคะ200กิโลเมตร200กิโลเมตรเนี่ยถ้าเรือลำไหนได้สัญญาณนี้ก็จะได้มาที่พิกัดตรงนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะยังไม่มีความช่วยเหลืออะไรผ่านเข้ามานะคะจนกระทั่งถึงชั่วโมงที่49อะค่ะถึงมาระหว่างที่ยังไม่มีใครมาเนี่ยเขาก็มันเหมือนกับว่าความหวังที่กำลังจะมีแล้วก็ความยินดีที่ยังไงฉันก็รอดตายเนี่ยแต่แล้วมันก็ต้องรอคอยไปอีกใน10กว่าชั่วโมงนี้ซึ่งไม่ใช่น้อยสำหรับคนที่รู้สึกกระวนกระวายแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับถูกชะตากลั่นแกล้งอะค่ะล่อคำว่าล่อให้ดีใจแล้วก็ดึงเอาความหวังนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาทุกอย่างนั้นเขาก็ต้องยิ่งต้องตั้งสติให้มากๆที่ตัวเองจะไม่คลั่งตายซะก่อนนะคะด้วยการที่ต้องนึกถึงแม่แล้วก็พี่ชายไว้แล้วก็ตอนนี้ยังมีอีกแรงหนึ่งที่จะเหนี่ยวใจของโยอิจิไว้ได้ก่อนนี้เขาไม่ได้นึกถึงซายุริใช่ไหมคะแต่พอเขานึกถึงซายุริแล้วก็ยอมรับเธอไว้ได้แล้วในความรู้สึกเนี้ยเขาก็เอาซายุรินี่แหละมาเป็นตัวยึดเหนี่ยวด้วยและตอนที่เขาขึ้นแพได้เนี่ยเขามีอุปทานเหมือนกับว่าได้ยินเสียงเด็กร้องเพราะตอนที่เขาคิดถึงซายุริเนี่ยเขาก็คำนวณว่าโอ้ตอนนี้ซายุริน่าจะใกล้คลอดแล้วก็มีอุปทานว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจ้าแล้วก็จากนั้นก็เจอแพชูชีพแล้วก็ขึ้นแพพอขึ้นแพแล้วก็รอคอยแล้วก็รู้สึกผิดหวังอีกเนี่ยก็เอาซายุริเนี่ยค่ะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจแล้วก็นึกถึงเพลงที่ซายุริเคยร้องแล้วเขาก็คำเพลงนั้นตามไปด้วยนะคะจนกระทั่งต่อมาเขาก็ยิ่งร้องดังขึ้นจนเสียงเพลงตรงนี้นี่แหละที่ทำให้ใจเขาสงบลงค่ะจนกระทั่งถึงชั่วโมงที่49ก็มีเรือหาปลาผ่านเข้ามาและโยอิจิก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะความรู้สึกของคนใกล้ตายแล้วก็ตอนที่เรือนั้นผ่านเข้ามาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกินบรรยายโยอิจิเนี่ยแทบจะรู้สึกแทบเหมือนกับอยากจะโอบกอดเรือนั้นไว้ในอ้อมอกเลยนะคะเพราะตอนที่เรือก็อยากจะ
ว่ามันบอกไม่ถูกเลยเนาะไม่ใช่ว่าครับแค่คนหิวแล้วก็ได้ของมากินหรือคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็มาอันนี้ก็คือจะตายอยู่แล้วมารอดแล้วแล้วก็มีผู้เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาละก็เป็นอันว่าตอนนี้โยอิจิได้ขึ้นบกแล้วนะคะและผู้ที่โยอิจิจะไปหาเป็นคนแรกก็คือซายุริเขาก็ติดต่อกับโรงพยาบาลนะคะติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็จะไปพบหมอหมออะไรหมอโมจิสุกิอะค่ะเพื่อที่จะไปรับซายุรินะคะลองฟังข้อความนี้ข้อความนี้ที่มันเป็นเหมือนกับข้อคิดแล้วก็เป็นมุมมองของชีวิตเลยทีเดียวนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะชายหนุ่มได้ตระหนักแล้วว่าชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญต่อให้เขาเปลี่ยนหลักแหล่งดำเนินชีวิตคือเหมือนกับโยอิจิเนี่ยหนีจากซายุริมาลงทะเลใช่ไหมคะเปลี่ยนหลักแหล่งดำเนินชีวิตก็ไม่ได้ช่วยให้หนีพ้นจากความจริงนั้นได้หากมัวหลบเลี่ยงปฏิเสธความยากลำบากเฝ้าใฝ่ฝันหาแดนสวรรค์ในอุดมคติท้ายที่สุดวิญญาณกลับจะเน่าสลายไร้คุณค่าคือเขารู้สึกกลัวภาวะที่ซายุริปั่นป่วนแปรผันตลอดเวลาแล้วก็เอาแน่นอนไม่ได้จนกระทั่งถึงกับฆ่าเขาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยอันนั้นเขาก็ถือว่าเป็นชะตากรรมแล้วเขาพยายามหนีมาลงเรือหาปลาแต่เมื่อเขามีชะตากรรมเนี้ยยังไงชะตากรรมนั้นก็ยังจะต้องตามเขามาแหละหนีไม่พ้นแหละเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวก็คือยอมรับแล้วก็หันไปเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วก็ฝ่าฟันไปอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโยอิจิก็เลยไปหาหมอโมจิสึกิบุคลิกของโยอิจิเป็นบุคลิกที่เข้มแข็งมั่นคงคือปกติเขาก็เป็นคนเข้มแข็งมั่นคงอยู่แล้วแต่หลังจากที่เขาผจญกับภาวะใกล้ตายกลางทะเลเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ชีวิตของเขายิ่งบึกบึนขึ้นนะคะหมอเห็นโยอิจิเนี่ยหมอก็นึกเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นคนที่รักซายุริด้วยนั่นก็คือทาเคชิตอนนี้ทาเคชิเนี่ยซึ่งหมอแนะนำว่าเขาน่าจะไปเป็นเคสเวิร์กเกอร์นะคะแล้วทาเคชิเนี่ย okay. ด้วยความที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเขาก็ไปสมัครเป็นเคสเวิร์กเกอร์แล้วก็ไปสอบวุฒิเทียบจนได้เป็นเคสเวิร์กเกอร์แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบุคลิกลึกๆของทาเคชิเนี่ยก็คือบุคลิกแย่เนี่ยก็ยังมีอยู่ก็ยังทิ้งไม่สลัดได้ไม่หมดนะคะหมอก็เปรียบเทียบว่าโอ้มันก็คนละมุมกันนะคะส่วนซายุรินั้นก็คลอดลูกแล้วเป็นลูกสาวแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็กำลังจะรับกลับมาที่โรงพยาบาลมัสยิดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ลูกสาวเนี้ยก็ยังเขาต้องอนุบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะก็นี้ค่ะจากประสบการณ์นี้นะคะแล้วก็จากประสบการณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ค่ะโยอิจิเขามาพบหมอแล้วเขาก็แจ้งกับหมอว่าเขายินดีที่จะรับซายุริมาเป็นภรรยาแล้วก็หมอก็บอกว่าคุณพร้อมจะแต่งงานกับเธอหรือนะคะเขาก็บอกว่าเขาคือพร้อมที่จะยอมรับซายุริหรือเขาก็บอกว่าเขายินดีจะแต่งงานกับซายุริไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ปรากฏว่าตอนที่กำลังคุยกับหมออยู่เนี้ยอากิโกะก็ไปนำซายุริมาที่ห้องหมอแล้วก็พออากิโกะเอาซายุริมาพอเปิดประตูค่ะพอเห็นหน้าโยอิจิเนี้ยคือปกติซายุริจะไม่รับการสื่อสารไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมตาก็ยังมองต่ำอยู่นะคะแต่พอเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็พอซายุริเหลือบตาขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าโยอิจิค่ะเขาบอกว่าอาการจากอาการเลื่อนลอยก็เปลี่ยนไปนะคะซายุริเนี่ยยังจำคำพูดไม่ได้เธอยังพูดไม่ได้คือพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้มาตั้งแต่ตอนนู้นแม้แต่เพลงที่ร้องก็ได้แต่ฮัมเป็นทำนองเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเห็นหน้าโยอิจิเนี่ยซายุริเหมือนกับว่าจำได้พอจำได้แล้วสีหน้าก็ดีใจแต่ว่าพูดไม่ได้ก็ส่งเสียงแค่เสียงอูอาอูอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาโยอิจินะคะ
ก็เป็นอันว่าตอนนี้แสงสว่างก็ได้ส่องมาทางซายุริแล้วแต่ว่าจะส่องจนกระทั่งทำให้เธอหลุดพ้นจากชะตากรรมทั้งหลายทั้งปวงได้หรือเปล่าหมอโยอิหมอโมจิสึกิก็บอกว่าคือเขาก็นึกในใจอะค่ะก็ต้องฝากไว้เป็นหน้าที่ของโยอิจิแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าโยอิจิน่าจะทำได้นะคะแล้วก็เขาก็เลยให้ทั้งคู่เนี้ยลงไปที่สวนหย่อมข้างล่างที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้พูดคุยกันเป็นส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะโมจิสึกิเนี่ยอยากเชื่อว่านี่คือสัญญาณแห่งการฟื้นฟูคือการที่ซายุริจำโยอิจิได้นายแพทย์มุ่งหวังว่าการคลอดลูกและการได้พบโยอิจิอีกครั้งจะช่วยสลับสวิตช์หัวใจของซายุริให้เปลี่ยนขั้วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาการป่วยของหล่อนเขาเชื่อว่าโยอิจิน่าจะทำได้ความหวาดหวั่นต่อโรคฮันติงตันที่ซายุริสั่งสมมาตลอด6ปีฟังข้อความนี้นะคะต้องใช้เวลายาวนานพอกันนั่นก็หมายความว่าก็คงจะต้อง 5-6 ปีเหมือนกันต้องใช้เวลายาวนานพอกันเพื่อกระทบเปลือกกำแพงซึ่งห่อหุ้มหัวใจหล่อนออกทีละแผ่นอย่างละเอียดประณีตค่ะนี่คือหลักของการที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยทางใจอย่างที่หนึ่งคือต้องใช้เวลาและอย่างที่สองต้องละเอียดประณีตนั่นหมายถึงว่าต้องนุ่มนวลต้องทุ่มเทความรักความเข้าใจความเมตตาอย่างเต็มที่นะคะต้องอาศัยความอดทนและก็ยืนนานและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีอุปกรณ์สำหรับซายุริอุปกรณ์ที่ว่าก็คือ1โยอิจิผู้ที่เธอรักกับ2ลูกที่เพิ่งคลอดเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะก็น่าจะทำให้ฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็ส่วนวิธีการนั้นก็คือการกระทบเปลือกกำแพงที่ห่อหุ้มหัวใจออกทีละแผ่นกำแพงที่ห่อหุ้มหัวใจซายุริตามการสันนิษฐานของหมอก็คือความหวาดกลัวโรคฮันติงตันที่สั่งสมมาถึง6ปีนะคะอันนี้คือหน้าที่ภารกิจของโยอิจิหมอก็จะหมดภาระแล้วถ้าโยอิจิรับซายุริไปแต่ปัญหาก็คือไอ้เปลือกกำแพงนั้นน่ะมันคือความหวาดกลัวโรคฮันติงตันนะคะแล้วความน่ากลัวของโรคนี้มันจะกำจัดได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดซายุริเป็นโรคนี้ขึ้นมาโยอิจิจะทำอย่างไรอันนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพรหมลิขิตพระพรหมที่เป็นผู้ประพันธ์แล้วล่ะค่ะว่าเขาจะคลายปมนี้ให้ซายุริไหมจะเมตตาซายุริและโยอิจิไหมแล้วจะเมตตาอย่างไรในเมื่อโรคนี้มันเป็นโรคทางพันธุกรรมจะบอกว่าโอ้ยในที่สุดหลังจากที่ซายุริอยู่ไปจนกระทั่ง36ปีปรากฏว่าเธอก็ไม่เป็นโรคแสดงว่าเธอก็รอดพ้นดูมันทื่อไปเนาะทื่อไปเนี่ยมันก็จะเสียศักดิ์ศรีนักเขียนระดับโคสุซูกิโคจิใช่ไหมคะแต่ว่าจะทำอย่างไรหนอเอาละตอนนี้ให้คุณบัญชรช่วยคิดสิว่าจะทำยังไงดีผู้ฟังทั้งหลายก็จะช่วยคิดคือดิฉันมองว่าเวลาที่เราอ่านนวนิยายที่เขาผูกปมอะไรไหมเราก็จะสงสัยว่าเออเราก็จะมาจะคลายยังไงคลายยังไงนะคะแล้วเราก็พยายามตามเขาแล้วก็ส่วนมากแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยก็คลายไม่ออกหรอกก็ต้องรีบๆอ่านนะคะตอนนี้เป็นหลักนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นผมนะผมก็จะคลายโดยพลิกเรื่องไปอีกด้านหนึ่งเลยคือก็สิ่งที่ซายุริเป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นโรคนี้จริงๆก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นโรคที่คล้ายแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ถ่ายทอดมานี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกแท้ๆของครอบครัวนี้นะคะผมจะฉีกไปอีกเรื่องครับค่ะเจ้าจะเป็นเขาซูซูกิใช่ไหมคะของคุณบัญชรก็อาจจะเป็นฮอนด้าโคจิยามาฮ่าโคจิอะไรอย่างนี้นะคะประเดี๋ยวลองดูนะคะว่าปมที่คุณบัญชรเสนอคลายนี้มันจะไปได้ไหมค่ะก็พอเรานั่งทบทวนเอ้ยมันยังมีตัวละครอีกตัวนึงที่เขาวางทิ้งเอาไว้ไง
ัวละครตัวนั้นก็คือยูโกะนะคะยูโกะซึ่งเป็นแม่ของซายุริแล้วก็หมอโมจิสึกิเนี้ยพยายามที่จะตามหาอยู่คือตอนนั้นโยอิจิยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่หมอเล็งไว้ก็คือยูโกะนี่แหละเพราะฉะนั้นหมอก็อาศัยข้อมูลจากเพื่อนฝูงจากไทเคชิจากหมอของโรงพยาบาลประสาทในโตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยสืบไปจนกระทั่งในที่สุดก็ติดต่อยูโกะได้แล้วนัดหมายให้ยูโกะมายูโกะนี่มาก่อนมาพบหมอก่อนที่โยอิจิจะขึ้นฝั่งได้นะคะเพียงแต่ดิฉันก็รอเอาไว้เพื่อที่จะเล่าเรื่องของโยอิจิให้ตลอดนะคะทีนี้พอยูโกะมาเนี่ยเป็นวันที่18ธันวาคมเวลา10นาฬิกา10นาทียูโกะมาพบหมอแล้วในวันเดียวกันนั้นก็คือวันที่18ธันวาคมนี่แหละแต่เป็นเวลา6โมงเย็น18นาฬิกา46นาทีเป็นเวลาที่โยอิจิได้รับการช่วยเหลือขึ้นเรือนะคะรอดชีวิตเพราะฉะนั้นวันเดียวกันตอนที่ยูโกะมาพบหมอโมจิสึกิเนี่ยนะคะหมอพอเห็นหน้ายูโกะเนี่ยเขามีความรู้สึกวูบหนึ่งทำให้นึกถึงอากิโกะอากิโกะก็คือชู้รักของหมอที่เป็นพยาบาลนะคะเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้หมอโมจิสึกินึกถึงอากิโกะทั้งที่ทั้งสองคนนี้เป็นคนละลักษณะกันเลยอากิโกะนั้นงดงามเฉิดฉายร่าเริงนะคะก็สดใสละแต่อากิโกะนี้เอ๊ะแต่ยูโกะอะค่ะยูโกะนี้ทรุดโทรมแล้วก็ท่าทีเย็นชาเย็นชาเหมือนกับว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วพอหมอพูดในทำนองว่าเธออาจจะน่าจะต้องรับซายุริกับหลานเนี้ยไปดูแลยูโกะก็พูดในทำนองว่าหมายถึงว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยอะไรทำนองนั้นนะคะคือตามประวัติเนี้ยยูโกะเนี้ยอยู่กับพ่อของซายุริคือชูอิจิโร่แล้วก็หนีตามผู้ชายอีกคนหนึ่งไปแล้วก็ไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ชีวิตก็รุ่งเรืองดีนะคะแต่ต่อมาเนี้ยสามีคนใหม่ที่ว่าเนี้ยก็อยู่หลายปีเหมือนกันสามีคนใหม่ที่ว่าก็เสียชีวิตไปอะค่ะก็เสียชีวิตด้วยโรคอะไรของเขาไปแต่พอหลังจากที่สามีคนนั้นเข้าใจว่ายูโกะเนี้ยจะรักคนนั้นมากชีวิตของเธอเนี้ยก็กลายเป็นว่าเคว้งคว้างไปละคือก็ท้อแท้ไร้ความหมายไปอะค่ะแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรแล้วก็ชีวิตผ่านไปวันๆ นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงที่ทรุดโทรมเย็นชาสูบบุหรี่ด้วยเนาะตอนนี้โมจิสึกิเนี่ยอธิบายภาวะป่วยของซายุริอะค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไอ้โรคคันติงตันเนี่ยมันร้ายยังไงแล้วก็แจ้งว่าซายุริเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคนี้ด้วยอะค่ะปรากฏว่ายูโกะไม่ใส่ใจเหมือนกับว่าฟังหมอแล้วก็ใจตัวเองก็คิดไปถึงเรื่องอื่นอะไรเงี้ยหมอก็ดูจะฉุนฉุนเหมือนกันนะคะแล้วก็จู่ๆยูโกะก็เลยถามว่าคนที่ป่วยด้วยโรคนี้เกิดจากสาเหตุอื่นได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าถ้าหากว่ามันป่วยด้วยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มันป่วยได้ด้วยพันธุกรรมปรากฏว่ายูโกะมองหน้าหมอแล้วก็ยิ้มแล้วพูดว่าตลกจริงแล้วก็หัวเราะแบบฝืดๆอ่ะหมอก็ฉุนนะว่าอะไรกันในภาวะที่มันรุนแรงถึงขนาดนี้ยังหัวเราะได้เลยยังหัวเราะอยู่ได้และลูกสาวตัวเองด้วยแล้วยูโกะก็บอกว่าคุณหมอคะซายุริไม่มีวันป่วยเป็นโรคฮันติงตันอะไรนั่นหรอกตอนนี้อะไรแล้วนะยามาฮ่าโคจินะคะทำท่าว่าจะขับรถเคียงคู่กับซูซูกิโคจิได้แล้วนะค่ะหมอคะยูซายุริไม่มีวันป่วยเป็นโรคคันติงตันอะไรนั่นหรอกปรากฏว่าสายตามั่นใจแล้วก็มองหน้าหมออย่างมั่นใจหมอก็มองตอบตอนแรกก็ว่าฉุนใช่ไหมคะแล้วก็ชะงนแล้วก็หมอก็สว่างวาบขึ้นมาสว่างวาบแล้วก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าคุณพ่อของคุณซายุริไม่ใช่คุณชูอิจิโร่สินะครับแล้วก็ง่ายๆยูโกะพยักหน้านะคะเพราะฉะนั้นคำว่าตลกจริงของยูโกะก็คือ
หน่วยพันธุกรรมของโรคฮันติงตันซึ่งเขาบอกว่าวางแผนแยบยลเพื่อจะที่จะให้ตัวเองหลงเหลือเชื้อสายไว้ในตัวของซายูริอะค่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทำสำเร็จในชั้นแรกคือซายูริเป็นลูกของชูอิจิโร่แต่แล้วก็กลับล้มเหลวในตอนจบเพราะยูโกะบอกว่าซายูริไม่ใช่ลูกของชูอิจิโร่ค่ะและก็ตอนนี้เองที่หมอนึกออกเลยค่ะว่าทำไมเวลาหมอเห็นยูโกะแล้วถึงนึกถึงอากิโกะหมอบอกว่าเป็นเพราะว่ามันเหมือนกลิ่นอายจากตัวของยูโกะกับอากิโกะมันเป็นกลิ่นทำนองเดียวกันอันนี้คงจะไม่ใช่กลิ่นจริงๆอ่ะแต่หมายถึงผัสสะอะไรบางอย่างที่ทำให้รับรู้ว่าผู้หญิงสองคนนี้มีลักษณะเดียวกันคือมีธาตุบางอย่างเป็นธาตุเดียวกันนะคะแล้วหมอก็เลยนึกต่อไปอีกว่าในโลกนี้มีสามีอีกสักกี่คนเนาะที่ถูกภรรยาหลอกลวงให้เลี้ยงลูกซึ่งไม่ใช่สายเลือดของตัวเองอากิโกะมีลูกแล้วก็ทิ้งลูกไปชูอิจิโร่ก็เข้าใจว่าลูกนั้นเป็นลูกของตัวเองก็เลี้ยงทั้งที่จริงๆแล้วเป็นลูกของคนอื่นและจากการสันนิษฐานของหมอซึ่งหมอก็ไม่ซักเพราะหมอมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็คือหมอก็สันนิษฐานว่าดีไม่ดีซายุริก็ไม่ใช่ลูกของสามีที่ยูโกะหนีตามไปเพราะว่าสามีคนนั้นก็ดูไม่ได้ใส่ใจซายุริไม่สนใจเลยนะคะไม่ถามข่าวเลยเพราะงั้นก็แสดงว่าต้องมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ยูโกะไปคบค้าแล้วก็ท้องแล้วก็สวมรอยว่าเป็นลูกของจูอิจิโร่ค่ะนะคะยูโกะทิ้งลูกไปนะคะขณะที่เป็นอย่างนั้นภาพคู่ขนานก็คืออากิโกะของหมอนี่แหละอากิโกะเนี้ยก็เคยขอลูกจากหมอแล้วก็เคยบอกหมอว่าไม่ต้องกลัวหรอกสามีของเธออ่ะไม่มีทางจับได้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าอากิโกะมีลูกขึ้นมาสามีของอากิโกะก็จะต้องเลี้ยงลูกของหมอโดยที่นึกว่าเป็นลูกของตัวเองเป็นลูกของตัวเองไม่มีทางครูใช่นะคะอย่างนี้โอ้มันเป็นอันนี้คือเป็นทัศนะที่ว่าไม่ว่าผู้ชายจะฉลาดยังไงก็ไม่มีวันจะยั่งถึงสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของผู้หญิงบางคนได้ว่ามันซับซ้อนแล้วก็สามารถเก็บงำซ่อนเร้นอะไรบางอย่างที่เกินจะคาดคิดนะคะอันนี้ทัศนะนะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะครับหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผู้ชายจะไม่เป็นแต่ว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดในผู้หญิงปกติเราจะเห็นภาพหรือรับรู้เรื่องราวความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ชายเนี่ยมันเป็นแบบโจ่งแจ้งไงเช่นตัวเองก็มีลูกมีเมียแล้วก็ไปมีเมียน้อยอันนี้มันโจ่งแจ้งแล้วก็จะหึงหวงจะแย่งชิงจะอะไรกันสลัดรักกันอะไรก็แล้วแต่โจ่งแจ้งแต่กรณีที่ผู้หญิงไปมีคนอื่นเนี่ยไม่โจ่งแจ้งเลยเนาะเราไม่ค่อยไม่มีการประกาศเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะนอกใจคู่ของตัวเองมากกว่าเพราะว่าปัจจัยทางพันธุกรรมธรรมดานี่แหละเรื่องการขยายพันธุ์ธรรมดานี่แหละยังขนาดผู้หญิงถ้าจะมุ่งแต่สืบพันธุ์มันจะทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้รอดได้นะผู้หญิงก็ต้องรักครอบครัวหน่อยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอยากปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวเดียวแต่ว่าในรายละเอียดมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปแต่ผมว่าสิ่งที่มันต่างกันมากสำหรับผู้หญิงผู้ชายจริงๆแล้วคือความสามารถในการเก็บงำบางอย่างเอาไว้ในใจโดยที่คนที่นอนเตียงเดียวกันทุกคืนหรือแม้แต่ใครๆก็ตามในโลกนี้ไม่อาจจะรู้สิ่งนี้ได้เลยความสามารถในการเก็บงำเรื่องบางอย่างเอาไว้ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยมันหลุดง่ายมันหลุดง่ายด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาแล้วก็มักจะพ่ายอารมณ์อ่ะพ่ายอารมณ์อย่างเช่นว่าโทสะหรืออะไรบางอย่างหรือว่าความพลั้งเผลอเผลอเรอกอะไรก็ตามแต่ว่าผู้หญิงอ่ะจะมักจะควบคุมตรงนี้ได้ดีและผมเชื่อว่ามีผู้หญิงจำนวนมหาศาลในโลกนี้ที่ตายไปพร้อมกับความลับเนาะใช่ครับผมเชื่อนะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วเนี่ยไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีด้วยผมมีความรู้สึกว่า
คนเราอ่ะการอยู่ร่วมกันเราอยู่ในสังคมไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องรู้อะไรทุกอย่างบางเรื่องรู้แล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไม่ได้ทำให้สถานภาพความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นคุณไม่รู้ดีกว่าโง่ไปจนตายเสียยังดีกว่าสำหรับผมนะผมมีความเชื่ออย่างนั้นบางทีรู้แล้วกลับยิ่งเป็นโทษเนาะเพราะว่าใช่ครับถ้าหากว่าความที่รู้นั้นมันคือบาดแผลพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าแก้วมันแตกมันประสานยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมละหลุดความจริงที่เป็นอันตรายไปหนึ่งคำเนี้ยมันคือ บาดแผลหรือรอยร้าวฉานไปทั้งชีวิตเลยนะคะความจริงที่ยิ่งกว่าความจริงใดๆก็คือว่าถึงคุณรู้คุณก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ใจกว้างเป็นน้ำทะเลนะคุณอย่าไปรู้มันเลยเพราะว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้การไม่รู้ในขณะที่เรายังเป็นปุถุชนเนี่ยยังดีสักกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่องเรื่องส่วนตัวบางเรื่องบางคนผมไม่ถามเลยถ้าผมรู้ในใจตัวเองว่าผมอยู่ในขอบเขตที่รับในสิ่งนั้นไม่ได้ผมก็จะไม่ถามถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ก็ไม่ใช่เอามาเป็นแบบสลัดไม่หลุดอะไรนี่นะผมก็ไม่สนใจผมถือว่าเรื่องส่วนตัวของใครก็คือเรื่องส่วนตัวของคนนั้นไม่ว่าเราจะถือว่าคนนั้นเนี่ยสนิทกับเราเพียงไรแม้เป็นคู่ชีวิตก็ตามผมเองก็เช่นกันมีบางอย่างที่ผมก็เชื่อว่าผมไม่จำเป็นจะต้องปริปากพูดเรื่องบางเรื่องออกไปเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันเมื่อเทียบประโยชน์กับโทษมันอาจจะมีโทษมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปอาจจะเสียหายยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะนั้นผมเชื่อในความคือเรื่องนี้คือมันเป็นการเคารพในการตัดสินใจของมนุษย์ด้วยค่ะ เมื่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่ควรจะบอกผมว่าเราก็ควรจะเคารพความเชื่อมั่นของเขาอย่าล่วงล้ำว่าไม่บอกอดีตแล้วใช่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วผมตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่ผมจะเฉลยคุณอุบลว่านี่คือตกลงผมตอบถูกใช่ไหมถูกค่ะที่ซูซูกิตอบถูกใช่ไหมครับซูซูกิไม่ใช่ยามาฮ่าตอบถูกยามาฮ่าตอบถูกตอบแบบเดียวกับซูซูกิใช่ไหมตอบถูกสอดคล้องกับซูซูกิค่ะผมจะเฉลยว่าผมไม่ได้คิดเองหรอกครับค่ะแล้วใครคิดว่าอาจารย์กิมยงเคยแก้ปัญหาโลกแตกนี้ไว้แล้วใน8เทพอสูรมังกรฟ้าให้ใครเป็นลูกใครมันยากพลิกฟ้าพลิกดินเลยอ่ะมันแก้ปมไม่ออกเลยคือพระเอก1ใน3พระเอกของเรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าก็คือต้นอื้อแห่งต้าหลี่นะครับเป็นเจ้าชายแห่งต้าหลี่แล้วก็ไปมีรักกับสาวๆเยอะแยะหลายคนเลยนะสารพัดคนเลยซึ่งมันโดนเชื่อมโยงใยกับเรื่องราวในเรื่องทั้งหมดแล้วก็มาถูกเฉลยปมตอนท้ายๆว่าผู้หญิงเหล่านั้นน่ะเป็นลูกสาวของพ่อทั้งนั้นเลยพี่น้องตัวเองเป็นลูกสาวเป็นน้องสาวคนละแม่ของเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็โอ้โหมันเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สังคมก็ยอมรับไม่ได้โอ้โหมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะความจริงถ้าหากว่าเขามาอยู่ในราชวงศ์ของไทยตั้งแต่อยุธยาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่ใช่ครับแต่ว่าของจีนเนี่ยเรื่องการแต่งข้ามแท้มันไอ้แต่งในแท้แทบจะฆ่าตัวตายเลยครับผมแล้วก็เรื่องมาเฉลยตอนท้ายเลยจบว่าต้นอื้อไม่ใช่ลูกของพ่อด้วยเหตุจำเป็นบางประการที่มันฟังแล้วมันก็โอเครับได้นะคะมันสูตรเดียวกันเลยก็คืออาจารย์กิมยงกิมยงได้ทำเอาไว้แล้วให้แก่ยามาฮ่าซูซูกิยามาฮ่าโคจิยามาฮ่าเลยเอามาใช้ค่ะนะคะก็ถูกเพลนะคะก็เป็นอันว่าสรุปอะค่ะเพราะว่าเอาเขาจริงๆแล้วมันเหมือนกับมีปมเดียวนะครับใช่มันไม่มีความสามารถที่จะคลี่คลายไปอย่างอื่นได้เลยเนี่ยมันน่าจะเข้าช่องนี้แหละได้ช่องเดียวแต่ก็มองว่านักประพันธ์ก็เก่งเนาะที่จะหาทางออกให้ตัวเองได้ให้ตัวละครของตัวเองอะค่ะเนี่ยเหมือนที่สำนวนจีนเขาว่าเป็นภูสิทธิ์ฟ้าไร้ตะเข็บมันคือสิ่งนี้ค่ะใช่ค่ะก็ตกลงว่าตรงนี้ก็เป็นอันว่าถ้า
เรื่องสำคัญจริงๆก็จบอะค่ะเพียงแต่ผู้ที่จะไม่จบก็คือหมอนี่แหละหมอเนี้ยเรื่องร้ายของโยอิจิกับซายุริเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายที่กลายเป็นดีแล้วแต่สำหรับหมอจะกลายเป็นดีหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ลิขิตไว้มันก็เป็นทิ้งเอาไว้เป็นบ่วงเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะสังเกตว่าหมอเนี้ยเริ่มติดเสน่ห์ของอากิโกแค่อากิโกนึกว่าอากิโกเลื่อนนัดเองก็กระวนกระวายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้วันที่โยอิจิพบซายุริเนี่ยอากิโกก็บอกหมอว่ารอบเดือนมาช้าไปสัปดาห์หนึ่งแล้วแล้วก็สงสัยว่ากำลังจะมีเด็กแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของนวนิยายเรื่องนี้ค่ะก็จบลงด้วยความคิดคำนึงของหมอค่ะที่หมอรับรู้ว่าตัวเองตัวหมอเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความแน่ไม่แน่นอนที่รออยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนอื่นเขาไปพบแสงสว่างกลางทะเลลึกแล้วตัวหมอเองกลับจะอาจจะจมอยู่ในทะเลในก้นบึ้งหลุมดำบนแผ่นดินใช่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะหมอจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอเขาก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะก็เป็นอันว่าเรื่องนี้จบตอนหน้ามาวิเคราะห์ควันหลงไหมครับหรือว่ายังไงถ้าควันหลงนี้ก็คงจะต้องน่าจะได้มาคุยกันอีกนิดหน่อยแต่คงจะไม่หมดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็คงจะได้ขึ้นต้นเรื่องใหม่ที่เตรียมเอาไว้นะคะครับผมครับหมดเวลาครับนี่คือรายการหนอนเสวนาสัปดาห์นี้ครับใครสนใจก็ติดตามได้ที่สถานีวิทยุมอแล้วก็สื่ออีกหลายแพลตฟอร์มในเครือข่ายของสถานีวิทยุมอหาดใหญ่นะครับวันนี้ผมบัญชรวิเชียรศรีและคุณอุบลวิทยาสิทธิ์ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุมอชวนฟังวรรณกรรมล้ำค่าหนอนเสวนาพูดจาประสานหนอนทุกขั้นตอนการผลิตโดยสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast